ในวันที่25เนี่ยสวชุดนี้ชุดที่จะพ้นวาระไป10พฤษภาจะอภิปรายรัฐบาลครั้งแรกถึงบอกจะไว้ลายหรือเปล่านะครับช่วงแรกเลยมาดูกันครับว่าตอนนี้152น่าจะมา153น่าจะมาการอภิปรายจากทั้งฝั่งสสและสวเราเริ่มสวก่อนเพราะเขาอภิปรายก่อนสวยื่นอภิปรายไปแล้วและกำหนดวันแล้วคือ25มีนาคมเขาใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา153ครับมาตรา153คือสวไม่น้อยกว่าร้อยละ10นะในการยื่นอภิปรายขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติครับนะก็จะเปิดวันที่25นะฮะตอนนี้ก็ตกลงเวลาไว้วันเดียวครับวันเดียวจบแล้วก็จะอภิปรายได้11ชั่วโมงครึ่งครม.ชี้แจง3ชั่วโมงมีเวลาประธานวุฒิ30พอหรอครับพี่ช้างก็โดยธรรมชาติเนี่ยคนอยากอภิปรายไม่พอเสมอเพราะสภาเป็นที่พูดParliament พาเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพูดนะพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีที่เดียวที่สวจะแสดงตัวแสดงตนได้คือการพูดในสภาก็คือการอภิปรายรอบนี้และต้องอธิบายให้เด่นไงเพราะตัวเองจะพ้นวาระแล้วจากเนี่ยถึงถามพี่ช้างตรงนี้ก่อนที่จะไปว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างทำไมเขาบอกมันคือทิ้งทวนหรือไว้ลายทำไมต้องเป็นจังหวะแบบนี้พี่ช้างมันมีโอกาสเดียวเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเขายื่นไม่ได้ฮะจริงๆยื่นได้นะยื่นได้แต่เขาไม่ยื่นหรือเปล่าแต่คุณหนองใครจะไปอภิปรายคนทำคลอดโอ้โหเออเนาะเพราะว่า4ปีฝ่ายค้านต้องบอกฝ่ายค้านได้เป็นสสนะใช้โอกาสครบถ้วนเลย 100% สวไม่ใช้เลยเอาใช้ทำไมก็บอกแล้วใครคนนึงทำคลอดได้มั้ยรัฐบาลลุงตู่นะตอนที่ก่อนจะมีสวลุงตู่เนี่ยเป็นคนเรียกว่ามีอำนาจในการสรรหาสวชุดนี้ครับอยู่มา5ปีใครจะแบบว่าเหมือนคนที่เกิดมาจะไปวิจารณ์แม่ได้ไงอ๋อมันคือที่มาที่ไปที่มาที่ไปนะเพราะรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยไม่ได้ทำคลอดไม่ได้ทำคลอดสวเพราะฉะนั้นขอทิ้งทวนได้นะถ้าสสเนี่ยก็ฉันไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฉันก็ต้องมีเปิดทุกสมัยก็ต้องอภิปรายทุกสมัยก็ต้องใช้ให้เต็มที่อันนี้หลักการธรรมดานะครับทีนี้เขาจะคุยอะไรกันบ้างเพราะขนาดว่าถ้าฝั่งสสตอนแรกเขายังคุยเลยพี่ช้างอภิปรายมาอภิปรายเพราะทำงานมาเพิ่งจะครึ่งปีงบประมาณยังไม่ได้ใช้แล้วสวจะไปพูดอะไรโอ้ยมีเขาบอกว่าตอนนี้เล่ากันว่านะครับหารือกันในวิปสวและตัววตัวตึงเนี่ย บอกมี7ประเด็นครับนะอันแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยอภิปรายยังไงก็โดนมันเรื่องใหญ่ของคนแล้วมันเรื่องใหญ่เพราะคนตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาเรียกว่าภาวะที่เงินตึงตัวครับเงินตึงตัวแปลว่ามีทั้งเงินเฟ้อเล็กและก็เงินฝืดด้วยคือบางคนบอกมันไม่รู้ตึงไม่ตึงแต่กระเป๋าตอนนี้ตึงมากพี่ช้างไม่มีแล้วการแก้ไขปัญหาความยากจนแม่พี่ปายก็ไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบแม่รัฐบาลจะบอกถือธงมาจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบคุณเศรษฐาพูดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนะวันนี้แก้ยังคือตอนนั้นบอกคือถ้าเกิดคนอื่นประเมินมันเยอะกว่านี้แต่ท่านนายกบอกมีหนี้นอกระบบ50,000 ล้านมาลงทะเบียนกันหมื่นกว่าล้านพี่ช้างหมื่นกว่าล้านแต่ว่าตอนนี้ลงทะเบียนเท่าไหร่ไม่ถึงนิดเดียวเองลงทะเบียน50,000 กว่ารายนะ50,000 กว่ารายเนี่ยและในนั้นคุณอ๋องเห็นไหมว่าคนลงทะเบียนครึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกครึ่งหนึ่งเป็นลูกหนี้ตลกไหมมันแล้วจะยังไงแล้วเขาบางทีบอกว่าเจ้าหนี้กลัวศูนย์กลัวโดนศูนย์เหมือนกันก็เลยแบบว่าถ้าแบงก์ของรัฐไปรับไปอย่างน้อยได้ต้นคืนก็ยังดีนะฮะอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองกระบวนการยุติธรรมอันนี้เหมือนหลายคนหมายมั่นปั้นมือมากอ๋ออันนี้ เขาชกหมัดเดียวเพราะว่ามันมีสวที่มาจากสายเสื้อเหลืองเดิมและปปสเดิมกลุ่มนี้ชอบคุณทักษิณไหมแน่นอนอันเรียกว่าไม้เบื่อไม้เมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่บอกว่าความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมในยุติธรรมเนี่ยโดนแน่และแน่นอนนะฮะเรื่องของประเด็นคุณทักษิณเนี่ยเขาต้องพูดแต่พูดแล้วจะพูดถึงไหนลึกถึงไหนหรือที่ตะโกนร้องเปล่ากันคือการต่อรองอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ๋อเป็นอะไรนะดีลลับงี้แหละครับไม่รู้ก็ต้องให้จำชื่อฉันแหละว่าถึงแม้ว่าสวนะคุณหนองว่าหมดอายุ10พฤษภาแล้วเนี่ยไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้2ปีครับเขาต้องเว้นวรรคไปนะ2ปีแต่เขาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจได้ไหมอ๋อไม่ได้ห้ามนี่แต่ว่าวิสาหกิจไม่ใช่การเมืองไม่ใช่การเมืองนี่ตอนแรกผมสงสัยแล้วจะต้องทิ้งทวนทำไมในเมื่อท่านทำอะไรไม่ได้อ๋อไปทำอย่างอื่นได้เป็นองค์กรอิสระได้ไหมเออได้ไม่ใช่การเมืองแต่ถ้าการเมืองเนี่ยกระทั่งท้องถิ่นยังไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นระยะเวลา2ปีตำแหน่งการเมืองผู้ว่ากทมเป็นตำแหน่งการเมืองไหมอันนี้การเมืองสินายกอบจเป็นตำแหน่งการเมืองไหมนายกเทศมนตรีท้องถิ่นก็เป็น
ต่ถ้าเป็นบอร์ดวิสาหกิจไม่ได้เป็นไม่ถิ่นแล้วอีกท่านผู้ชมครับพลังงานน้ำแพงพลังขอแพงไฟแพงน้ำมันแพงแบบนี้อันเนี้ยเป็นรัฐบาลนะผมบอกว่าเขาอาจจะจ่ายน้อยเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลตึงราคาไว้นะตึงราคาค่าไฟไว้ซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นการตึงแบบบิดเบือนตลาดนะมันทำให้เงินกดเงินเฟ้อลดลงด้วยแต่ขณะที่ไม่มีเงินจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมเป็นรัฐบาลผมชี้แจงได้สบายตอนนี้สบายนะครับแล้วการศึกษาล่ะตอนนี้ก็บอกมีประเด็นการศึกษามีประเด็นตลอดแล้วครับไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีประเด็นถูกไหมถูกก่อนเด็กเป็นล้านอ่ะครูเป็นแสนมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วตอนนี้ปัญหาของการศึกษาก็คือที่หนักที่สุดเนี่ยโรงเรียนล้างจำนวนประชากรลดลงโรงเรียนก็เลยไม่มีคนเลี้ยงมาอะไรหลายมาอะไรแย่งตัวนักศึกษานะเดี๋ยวนี้บางคณะปิดนะพี่ช้างถูกต้องบอกไม่มีคนเรียนแล้วนั่นแหละถ้าอภิปรายให้ตรงจุดนะก็คือว่ามันต้องไปยุบโรงเรียนอะไรบางโรงเรียนนะแล้วก็มารวมกันมารวมกันแล้วก็บางคณะเพราะว่าปัญหาระบบการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่การศึกษาไม่พอเพียงนะการศึกษาล้นก็เป็นก็มีนะและคุณภาพเรื่องการศึกษาโอ้นี่เป็นประเด็นสำคัญเขาบอกว่าจบมาจริงแต่มันคุ้มค่าหรือคุ้มเงินไหมก็ได้หมดคือพูดง่ายพลังงานกับการศึกษามาทุกที่มาทุกปีอ้าวต่างประเทศบ้างตอนนี้จีนทงจีนเทามีความขัดแย้งนี่เขาจะทวงหาคืนกันเนี่ยฮะแต่ว่าต้องชมนะว่ากระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยนะได้สร้างบทบาทที่ดีนะสร้างบทบาทที่ดีไม่ว่ากรณีฮามาสที่เกิดขึ้นใช่ไหมขนาดพรรคไอ้ก้าวไกลยังชมเลยใช่ไหมแล้วก็บทบาทที่รัฐมนตรีต่างประเทศเข้าไปเจรจานู่นนี่นั่นนะฮะเห็นท่านรัฐมนตรีเห็นบอกว่าก็เดินทางบ่อยทำงานบ่อยเหมือนกันนะฮะบ่อยนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่ากระทรวงนี้ตกลงมีรัฐมนตรีคนเดียวหรือ2คนก็เห็นส่วนใหญ่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบเพราะว่าการมีท่านเดียวฮะรัฐธรรมนูญจะแก้ไหมปฏิรูปประเทศเออพวกบอกว่าหลายคนบอกมารอบนี้ต้องปฏิรูปเรายืดเยื้อกันมานานแล้วใช่ไหมก็ผมไม่เชื่อว่าวุฒิจะอภิปรายเรื่องของรัฐธรรมนูญเท่าไหร่อ้าวโดนสอกกลับเลยทำไมอะฮะอ้าวก็เป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยรัฐธรรมนูญต้องแก้เพราะว่าวุฒิชุดนี้เป็นอุปสรรคในการประชาธิปไตยอุ้ยบทเฉพาะการเขาดั้งได้แค่5ปีหลังจากนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ไม่มีปัญหาไงก็เพราะก็โดนสอกกลับเพราะคุณ ใช่ไหมที่ทำให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้สักทีเนี่ยต้องใช้เสียง1ใน3ใช่ไหม84คนนะถ้าจาก250ถูกต้องเพราะฉะนั้นอุปสรรคในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนผู้มันจะย้อนกลับไปที่เดิมถูกต้องที่คนถามที่ผมบอกว่าโดนสอกกลับไงครับเพราะว่าผมเป็นรัฐบาลนะฝ่ายค้านนะก้าวไกลเนี่ยถ้าอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยนะก้าวไกลก็จะด่ารัฐบาลหรือด่าสวมันจะโยงไปถึงนู่นถึงสวเลยนะทีนี้พี่ช้างบอกแล้วว่าเอ้ยทำไมผมเนี่ยตั้งคำถามตอนแรกมันไขข้อข้องใจแล้วจะหมดวาระอยู่แล้วต้องเว้นวาระการเมืองไป2ปีทำไมถึงอยากจะทิ้งทวนอยากจะไว้ลายก็มีปัญหาจริงอันที่หนึ่งนะสวก็อยากแสดงบทบาทอันที่สองเนี่ยพอใกล้หมดวาระต้องแสดงบทบาทเพื่อไปต่อแต่ไม่ได้ไปต่อในเชิงการเมืองแต่เขาก็ทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วล่ะมีตำแหน่งแห่งหนอื่นบางคนเนี่ยนะถ้าคุณอ๋องดูนะบางคนเนี่ยเป็นสวเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติตั้งแต่ปฏิวัติปี2549นะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสวต่อแล้วมาเป็นสภาปฏิรูปแล้วเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติและเป็นสวจนถึงปีนี้บางคนกี่ปีอ่ะ17 18ปีอ่ะพี่ช้างใช้คำนี้ได้มั้ยเป็นสวโดยอาชีพหรือใช้คำว่ามีอาชีพเป็นสวถูกต้องถูกต้องนะมันจะส่งทศวรรษเข้าไปนะฮะ18ปีอ่ะบางคนอยู่ในสภาจนหลงลืมไปแล้วว่าไปทำงานที่อื่นไม่เป็นแล้วโอ้โหมันอาจจะยากทีนี้อย่างที่บอกไปแต่ก็เคลียร์กันอีกนั่นแหละว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้าเนี่ยมีเวลาตั้งเยอะท่านไม่ขออภิปรายพอตอนนี้ขณะสสเขายังละล้าละลังกันจะอภิปรายไหมสวบอกยังไงก็ต้องทำแต่พี่ช้างบอกแล้วใครจะอภิปรายคนทำคลอดถูกต้องนะกล้าไหมรู้สึกสำนึกบุญคุณเออคือถ้าพูดมันก็คงพูดอมอมแอมแอมไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแต่ไปถามท่านนายกท่านนายกก็พูดตลอดเฮ้ยถ้ามันเป็นไปตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ขอทำแล้วถามมาก็ต้องตอบเออนี่ก็แมนเหมือนกันนะมันเป็นแมนคือจะเป็นมันเป็นภาพบังคับอ่ะต้องพูดอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าสวยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ผมไม่พร้อมผมไม่อยากตอบได้มั้ยก็ไม่ได้อีกก็ต้องตอบว่าผมพร้อมผมอยากตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะคุณเศรษฐานะไม่ว่าจะเป็นสสยื่นซักฟอกหรือวุฒิยื่นซักฟอกหรือตั้งกระทู้หรือตั้งอารยติเนี่ยต้องตอบมันเป็นภาคบังคับถูกต้องเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องพร้อมครับเพราะ
อำนาจเนี่ยนะถ้าคุณมาจากสภาและคุณต้องรับผิดชอบจากสภาสภาถามมาต้องพร้อมที่จะตอบและก็เห็นนะฮะตอนวันที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาถามกระทู้รัฐมนตรีไม่อยู่ไม่ตอบเนี่ยโดนด่าไหมก็เรียกว่าวันนั้นเป็นข่าวไปวัน2วันเลยนะต้องจากข่าววัน2วันในโซเชียลด่าใครมากกว่าใช้คำว่าด่าได้ไหมครับก็เนี่ยฮะเขาก็ด่ากันแล้วรัฐมนตรีทำไมไม่อยู่ไม่มาตอบถูกไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่นายกบอกว่าผมไม่พร้อมอย่ามาถามเลยอย่าพิปรายนายกต้องตอบว่าพร้อมครับส่วนพร้อมแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนนายกบางคนไม่ใช่คุณเศรษฐาในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมฝ่ายค้านถามอะไรมาอุ้ยสบายในใจเขาเรียกว่าปากกล้าขาสั่นนะผมเห็นบางท่านนะตอบคำถามอยู่ข้างหลังทีมงานนี่เตรียมข้อมูลกันให้ควักเลยนะมันธรรมดาต้องเตรียมฮะถ้าตอบแพ้ก็น็อกกันฮะ